9:12 นเบรกที่2ของตัวข่าวบันเทิงนะคะยาย่าค่ะเธอเพิ่งที่จะบินกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะเมื่อวันที่8ตุลาคมค่ะพอมาถึงเมืองไทยปั๊บเธอก็เรียกว่าทำงานทันทีเลยนะคะเพราะว่าจะไปเป็นแขกรับเชิญค่ะให้กับคอนเสิร์ตของวงไทเทเนียมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมาซ้อมการเต้นนะคะแล้วสื่อมวลชนเนี่ยนะคะก็ไปรอทำข่าวกันมากมายเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามันมีประเด็นอย่างนี้คงจะตามกันครับค่ะค่ะประเด็นที่ว่ายาย่าตอนที่อยู่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะก็ลงรูปคู่หวานกับหนุ่มณเดชน์ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะรูปคู่ก็มีทั้งรูปหัวใจหน้าหอไอเฟลแล้วก็เนี่ยค่ะนั่งคู่กัน แนบชิดเลยเดียวหวานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีคนเห็นเนี่ยค่ะแหวนนิ้วนางด้านขวาของยาย่าด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลนะคะว่าที่นอร์เวย์เนี่ยเวลาแหวนแต่งงานหรือว่าแหวนแทนใจอะไรเขาจะใส่นิ้วนางด้านขวาอันนี้คุณแม่บอกมาเองเขาเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์อ๋อมินาล่ะเราถึงตื่นเต้นกันเป็นพิเศษนะเราก็ไม่รู้นะคะว่าความจริงคือยังไงค่ะแล้วก็ยาย่าเองก็ยังเสิร์ฟความหวานต่อเนื่องค่ะโดยการลงรูปที่ณเดชน์ถ่ายให้นะคะพร้อมกับข้อความบอกว่าคนน่ารักจนเพื่อนดาราแล้วก็แฟนคลับมาคอมเมนต์กันแบบมากมายเลยบอกว่าถ่ายโดยคนน่ารักนะคะแต่ว่างานนี้เจ้าตัวยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆเลยนะแล้วก็ล่าสุดยาย่าก็ได้ลงรูปคู่กับณเดชน์อีกค่ะพร้อมแคปชั่นว่าอยากกลับไปทานไก่อีกเอ๊ะมันมีที่มาที่ไปยังไงไม่น่าจะเกี่ยวกับไก่แล้วมั้งคะแล้วก็หลังจากที่ยาย่าก็ซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขออนุญาตพี่ๆสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวนะนี่บอกว่าหนูขอตัวก่อนนะนะคะก็ไม่ได้สัมภาษณ์แต่อย่างใดค่ะแต่ว่าเย็นนี้ค่ะก็ร้อนอีกแล้วนะคะนักข่าวของเราก็คงจะไปงานอีเวนต์เพราะว่าหนุ่มแบร์รี่กับแรปเช่นเดียวกันนะฮะก็คงจะไปถามประเด็นนี้กับหนุ่มแบร์รี่ส่วนหนุ่มแบร์รี่จะให้สัมภาษณ์หรือไม่สัมภาษณ์หรือจะยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะ